ดีค่ะคุณผู้ชมดูละครหนึ่งด้าฟ้าเดียวมาหลายตอนวันนี้ออกพระศรีขันทินและแม่แมงเม่าเจมส์จิรายุและแต้วณัฐพรเลยเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ลับสมองประลองความฟินกันในทริปแรลลี่ถอดรหัสหนึ่งด้าฟ้าเดียวจะฟินขนาดไหนไปค่ะไปกันที่เมืองโบราณสมุทรปราการกันเลยค่ะแม้อากาศจะทั้งร้อนทั้งอบอ้าวยังไงทัพนักแสดงและแฟนๆชาวหนึ่งด้าวฟ้าเดียวก็ไม่หวั่นพร้อมมาร่วมสนุกมอบความสุขกันถึงที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการได้มาฟินกันถึงสถานที่ถ่ายทำจริงในละครมีความอินกันเข้าไปอีกกับกิจกรรมสุดพิเศษแรลลี่ถอดรหัสหนึ่งด้าวฟ้าเดียวงานนี้แฟนๆจัดเต็มจัดหนักแต่งชุดไทยอิงละครเป็นแม่แมงเม่ากับออกพระศรีขันทิมกันยกใหญ่เริ่มต้นด้วยกิจกรรมฐาน4ฐานแถมแต่ละฐานมีนักแสดงแก๊งขันทีนำโดยบอยปั้นแพทริกและแม่เป้าออกมาเซอร์ไพรส์รวมเล่นเกมถอดรหัสทั้งกลบทกลกรอนกับแฟนๆกันอย่างสนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะและมอบความประทับใจกันแบบเต็มอิ่มแถมต่อด้วยกิจกรรมมิทแอนด์กรีทพบกับพระนางเจมจิหรือออกพระศรีและแม่แมงเม่าแต้วณัฐพรงานนี้หนุ่มเจมจัดโชว์พิเศษร้องเพลงเอาใจแฟนๆกับเพลงเก็บแบบใกล้ชิดสุดๆเรียกเสียงกรีทจากแฟนๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแถมมีการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีแต่งตัวถูกใจนักแสดงอีกด้วยความพิเศษยังมาต่อเนื่องจนหยดสุดท้ายทั้งนักแสดงและทีมงานจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับผู้จัดทั้งพี่ปิ่นณัฐนันและคุณตู่ปิยวดีกิจกรรมนี้เรียกได้ว่าเป็นการคืนกำไรคูณ2ให้กับแฟนๆถือเป็นการสิ้นสุดกิจกรรมได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆค่ะวันนี้ครับก็มาแรลลี่ถอดรหัส1ด้าวฟ้าเดียวนะครับ yeah. มากับผู้โชคดีที่ ถึงสถานที่ถ่ายทำกันเลยที่เมืองโบราณของเรานะครับมาถึงก็คิดถึงตอนที่เราถ่ายทำกันอยู่ที่นี่นะคะเราก็กินนอนอยู่ที่นี่แล้วที่สำคัญที่สุดคือผู้โชคดีที่มาวันนี้ครับแต่งตัวเต็มมากน่ารักมากค่ะมีโคเวอร์เป็นแม่แมงเม่าแบบเหมือนเป๊ะแล้วมีขันทีด้วยใช่และที่พีคกว่านั้นคือเป็นผู้หญิงโคเวอร์เป็นขันทีน่ารักมากเลยครับเป็นแฟนละครช่อง3มาน่ารักมากๆนะครับผมมาร่วมกิจกรรมกันสนุกดีครับมีการถอดรหัสแล้วก็ไปหาสิ่งของมาก็ชุลมุนวุ่นวายนิดนึงแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับทางของคุณเทพชำนาญก็จะเป็นถอดกลบทเหมือนกันแต่จะเป็นแบบกลอนยาวๆเลยแล้วก็ใครที่เร็วที่สุดใครที่ถูกต้องที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปครับสนุกมากๆเลยทุกคนนี้ถอดกันไวมากก็คือจะบอกว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดของใครแล้วก็พูดว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คว่าใครพูดแล้วก็พูดว่าอะไรถูกต้องหรือเปล่าทุกคนทำได้ไวมากๆเลยครับตกใจมากครับนายก็เป็นทายภาพค่ะว่าให้ทายว่าชื่อตัวละครคนนี้คือใครก็คือทุกคนน่ารักแล้วก็ตั้งใจดูแล้วก็จดจำทุกคนได้หมดเลยขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้เรารู้สึกดีใจมากๆที่แบบมีแฟนๆติดตามละครแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้ขนาดนี้ใช่แล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจตอบคำถามมากนะครับตอบมาเป็นคนละบทกันแบบยาวเหยียดเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมกันวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากถึงละครจะมาสั้นแต่เชื่อว่าแฟนๆติดตามกันแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็บอกได้เลยว่าสนุกเข้มข้นมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆยังไงก็ฝากติดตามนะคะหนึ่งด้าวฟ้าเดียวยิ่งดูยิ่งรักทุกตัวละครและสนุกขึ้นทุกๆตอนจริงๆค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากไอคอนิกเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ